ลำไยที่อำเภอเขยดาวโขงน้ำร้อนนะครับก็พัฒนามาถึงวันนี้ก็ประมาณ15ปีพื้นที่นี้ก็เป็นเหมือนกับโลกใหม่ของลำไยคือลำไยนอกฤดูซึ่งแต่ก่อนลำไยก็อยู่ที่ทางจังหวัดภาคเหนือซึ่งออกดอกอยู่ในช่วงประมาณที่มีอาการหนาวหลังจากที่มีการค้นพบการใช้สารคอเลตก็ปรากฏว่าทางจันทบุรีเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมแล้วก็หลายปีมานี้นะทางผู้ส่งออกผู้รวบรวมลำไยที่ส่งไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนเนี่ยก็มาปักหลักกันที่นี่นะฮะซึ่งขณะนี้ก็มีจำนวนถึงประมาณ70ผู้รวบรวมนะก็กลายเป็นเหมือนบ้านใหม่อ่ะนะฮะของลำไยให้ได้ดีเนี่ยนะครับให้ได้คุณภาพในการส่งออกเนี่ยคือลำไยเนี่ยฮะต้องหนึ่งก็ต้องมีขนาดนะฮะได้ตามมาตรฐาน2ต้องมีสีผิวที่สวยทีนี้การจะมีขนาดแล้วก็มีสีผิวที่สวยได้เนี่ยก็ต้องมีพื้นฐานมาจากการบำรุงรักษาลำไยตั้งแต่ต้นเลยนะฮะตั้งแต่การตัดแต่งการบำรุงต้นทำให้ออกดอกแล้วก็การให้ปุ๋ยให้ยามาอย่างถูกต้องนะจนถึงเก็บเกี่ยวนะครับก็ถึงจะได้คุณภาพตามที่ต้องการครับครับสำหรับเกษตรกรที่ต้องการความรู้นะครับในการทำลำไยนอกฤดูเนี่ยก็อยากจะแนะนำว่าเข้าไปใน Facebook เข้าไปในหัวข้อกลุ่มลำไยนอกฤดูแห่งประเทศไทยนะแล้วก็สมัครเข้าไปเป็นสมาชิกนะก็จะสามารถได้รับข้อมูลหรือสามารถที่จะส่งคำถามเข้าไปนะฮะแล้วก็จะมีผู้ที่ให้ความคิดเห็นช่วยแก้ไขปัญหาให้นะครับเชิญนะครับ